สำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวพาผู้ชมมาดูอีกหนึ่งส่วนนะครับซึ่งหลายคนนั้นบอกว่าชื่นชอบอย่างมากก็คือโปรโมชั่นครับในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2562นี้จะมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมจากบรรดาสถาบันการเงินรวมไปถึงบริษัทประกันเนี่ยนะครับนำเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับมาดูว่ามีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างครับทางด้านของคุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์ครับประธานจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปก็ออกมาเปิดเผยว่างานมหกรรมการเงินส่งท้ายปีครั้งที่3มันนี่เอ็กซ์โปเยเอ็น2019ที่วารสารการเงินการธนาคารจัดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนนะครับก็คืออีก2วันนะฮะไปจนถึงวันที่1ธันวาคมนี้ซึ่งก็จะจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยใช้แนวความคิดว่าดิจิตอลออเคสตราครับชื่อน่ารักมากเลยนะฮะโดยมีธนาคารสถาบันการเงินองค์กรภาครัฐภาคเอกชนรวมกันทั้งหมด70แห่งด้วยกันได้นำโปรโมชั่นส่งท้ายปีนี้นะครับมาเสนอให้กับประชาชนผู้เข้าชมงานทางฝั่งของตะวันออกของกรุงเทพครับโดยเบื้องต้นครับก็จะมีการให้เลือกใช้บริการภายในงานอย่างเต็มที่แล้วก็มีแคมเปญสุดพิเศษในรอบปีนะครับที่มีเงื่อนไขที่ดีที่สุดซึ่งก็รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุดด้วยนะครับโดยธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานก็ได้เตรียมโปรโมชั่นสุดพิเศษเช่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0% ยาวนานถึง6เดือนเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็มีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ106วันอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด 10% ปลอดภาษีสินเชื่อ SME Startup อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอัตราดอกเบี้ย 1.99% ส่วนสินเชื่อบุคคลมีไหมมีนะครับอัตราดอกเบี้ย 0% แต่ก็มีเงื่อนไขด้วยส่วนการกู้ซื้อทรัพย์สินนะครับที่เป็น NPA อันนี้ก็ลดสูงสุด 68% นอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีการซื้อประกันชีวิตเบี้ยประกันก็ผ่อนได้ 0% เป็นต้นครับทางด้านของคุณภัคคณีนั้นก็บอกว่าผู้เข้าชมงานเนี่ยจะได้เลือกใช้บริการอย่างครบวงจรจากธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตสินเชื่อ SME แล้วก็สินเชื่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจเงินฝากทุกประเภทนะครับรวมไปถึงประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพส่วนด้านการลงทุนก็มีให้เลือกลงทุนทั้งหุ้นอนุพันธ์ทองคำ Gold Futures กองทุนรวม LTF RMF ลดหย่อนภาษีอันนี้โอ้โหมีให้แบบจัดหนักจัดเต็มครบวงจรจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมาคอยให้คำแนะนำกันนะครับย้ำกันอีกทีนะครับจัดขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนนี้ไปจนถึงวันที่1ธันวาคมนะครับอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับยังไงคุณผู้ชมถ้าหากว่ามีโอกาสเนี่ยนะครับก็เดินทางไปที่นู่นนะครับอย่างน้อยๆเราก็ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับไปสอบถามข้อมูลแล้วก็เงื่อนไขก่อนที่จะเข้าไปลงทุนนะครับอย่ามองเฉพาะเรื่องของโปรโมชั่นเพียงอย่างเดียวนะครับ